อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลีฮิตฏอฮิรีนวะศอฮาบะติฮิอัจมะอีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุลฮะกีมร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัมมาบะอ์ดขอความสุขสันติพระเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาประสบแด่พี่น้องนักศึกษาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเปิดหัวใจทรงเปิดสมองของเราให้ได้รับนูรแห่งอัลอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์หัวข้อในการเรียนการสอนในวันนี้หัวข้อว่าจบที่ละหมาดคนเรานะครับอยู่ดุนยาทุกสิ่งทุกอย่างจะมีจุดเริ่มและจุดจบเสมอยะซักอัลลอฮ์มีจุดเริ่มและจุดจบเสมอแต่เหตุใดถึงต้องมาจบที่ละหมาดก่อนอื่นเลยเรามานั่งคิดกันพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่เราแบบนี้ในร่างกายคนเรานั้นมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนนึงซึ่งถ้าหากก้อนเนื้อนั้นมันดีร่างกายอวัยวะทุกส่วนก็จะดีไปด้วยแต่ถ้าว่าหากก้อนเนื้อนั้นมันเสียอวัยวะร่างกายส่วนอื่นก็จะเสียไปด้วยอัลวะฮียัลกอลบนบีบอกว่าแท้จริงก้อนเนื้อนั้นมันคือหัวใจนี่คือร่างกายของคนเราพี่น้องครับเมื่อหัวใจของเราดีเราก็จะมีความคิดที่ดีมีการกระทำที่ดีเมื่อหัวใจของเรามีความแข็งแกร่งมีความเข้มแข็งร่างกายของเราจะอ่อนแอร่างกายของเราจะเจ็บป่วยเราก็ยังที่จะใช้ร่างกายของเราเนี่ยทำความดีได้นี่คือร่างกายถ้าหัวใจดีเหมือนกันกับชีวิตคนเราพี่น้องครับวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวผู้ใหญ่ชราช่วงชีวิตทั้งหมดจะถูกประมวลอยู่ภายใต้สิ่งหนึ่งซึ่งถ้าหากสิ่งนั้นมันดีทุกๆวัยของเราการใช้ชีวิตของเราทั้งหมดมันจะดีสิ่งนั้นคือการละหมาดถ้าหากละหมาดของเราดีทุกเรื่องในชีวิตของเราทุกช่วงจังหวะในชีวิตของเราจะดีไปด้วยสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษที่รายงานจากท่านอัมดุลลอฮ์อิบนุอัมบินอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอันนี้หะดีษรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินกุรดนะรายงานว่าอัวลุมายุฮาซิบุบิฮิอัลอับดุยาวมัลกิยามะห์นบีกล่าวไว้ในหะดีษที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินกุรดบอกว่าสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนสิ่งแรกที่บ่าวคนหนึ่งจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์อัศศอลาการละหมาดฟะอินศอลาฮัตศอลาฮะละฮูซาอิรุอามะลิถ้าหากว่าการละหมาดของเขานั้นศอลาฮัตดีงามศอลาฮะละฮูซาอิรุอามะลิการงานอื่นๆทั้งหมดของเขาก็จะดีสำหรับเขาด้วยวะอินฟัสดัตถ้าหากว่าละหมาดเสียหายฟาซาดาซาอิรุอามาลีอามันอื่นๆของเขาก็จะเสียหายสำหรับเขาด้วยละหมาดดีหมายความว่าเขานั้นรักษาละหมาดรักษาละหมาดอย่างจริงจังนะครับทั้งในเรื่องของละหมาดฟาร์ดูและสุนัตทั้งละหมาดฟาร์ดูและสุนัตแต่ทั้งละหมาดฟัรดูและสุนัตนี้มันจะเหมือนจิ๊กซอในวันกิยามะห์จะเหมือนจิ๊กซอเพราะ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสอบสวนเรื่องละหมาดเสร็จแล้วอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์ไปดูว่าละหมาดของเขาบกพร่องอะไรไหมถ้าหากว่ามีบกพร่องเคยพลาดไปในช่วงวัยหนึ่งที่เรานั้นไม่ได้รักษาละหมาดเราเคยพลาดไปในช่วงวัยหนึ่งที่เราพังเผลอไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการละหมาดหรือการละหมาดของเราไม่สมบูรณ์หรือการละหมาดของเราไม่สมบูรณ์ในการละหมาดแต่ละวักตูคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เรื่องอะไรที่ไม่เคยคิดเดี๋ยวมาเอามาคิดอีกแล้วนะครับละหมาดอยู่เนี่ยนะละหมาดเดี๋ยวละหมาดซูรีเดี๋ยวค่อยดูอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์พม่านมันสวยจังเลยเอามาดูสินี่ๆเดี๋ยวใจตอมจะหาเรื่องเข้ามาอัลลอฮ์นึกเรื่องนั้นนึกเรื่องนี้เนี่ยไม่สมบูรณ์แบบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกมาในกะว่าพวกเจ้าทั้งหลายไปดูสิการละหมาดสุนัตของเขามีไหมถ้ามีเอามาเติมให้สมบูรณ์และนบีบอกว่าทุกๆเรื่องก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆเรื่องก็จะเป็นแบบนี้ตั้งต้นที่การละหมาดเมื่อละหมาดฟัรดูของเราบกพร่องจะมีละหมาดซุนนะห์มาเสริมนั้นทำละหมาดซุนนะห์เรื่องอื่นก็เหมือนกันถ้าหากเรื่องหลักของเราเนี่ยบางทีแล้วบกพร่องไปเอาเรื่องรองที่เป็นซุนนะห์มาถือศีลอดฟัรดูบกพร่องไปไหมนะครับบางทีมันก็เหงาๆนะกุรอานก็อ่านแล้วมันสาวว่าจะเคิมก็เลยนอนซะหน่อยกลางวันหยิบมือถืออาทิตย์แรกจับกุรอานไม่จับเลยมือถือเวลาสาวจะนอนเอาละฉันก็หยิบมือถือมาดูซะหน่อยดู YouTube โอ้โหคราวนี้ดู YouTube มีสตอรี่มีคลิปเรียวเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยรั่วความดีรั่วเห็นมั้ยมีอะไรมาเสริมถือศีลอดซุนัตมาเสริมชีวิตของคนเราพี่น้องครับเมื่อมีการละหมาดเมื่อมีการละหมาดอยู่ในอาคิเราะห์ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับปลอดภัยอย่างแน่นอนจบยังไงคนเรานี่จบที่ละหมาดแต่ถ้าหากว่าละหมาดไม่ดีอาคิเราะห์ลำบากแล้วนะครับดังนั้นเรื่องของอาคิเราะห์ 100% เพราะวันนั้นเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เตรียมการละหมาดไปให้ดีเพราะยังไงไปเริ่มที่การละหมาดนะครับแต่ในดุนยานี้ล่ะดุนยานี้ล่ะเป็นอย่างไรวันนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบเอาไว้ให้กับเราสองแสงด้วยกันแสงเนี่ยพอเวลาพูดถึงเนี่ยจะมีสองอย่างรัศมีภาษาอาหรับจะเรียกว่านูรรัศมีจะเรียกว่านูรแต่ถ้าพูดถึงแสงแดดที่เราเห็นเขาจะไม่เรียกว่านูรเขาจะเรียกว่าดูตัวดอดวาวฮัมซาดูเอกพจน์ของมันดียะเขาเรียกว่าดูเช่นแสงอาทิตย์อาทิตย์เรียกว่าอัชชัมส์ดูอุชชัมส์เป็นต้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงการละหมาดบอกว่าอัศศอลาตุนูรุนการละหมาดเป็นรัศมีและพูดถึงการศอบัตว่าอัศศอบารุดิยาอุนการอดทนนั้นเป็นแสงแสง2แสงนี้ต่างกันกำลังจะฉายภาพให้เราทุกคนนั้นได้เห็นว่าถ้าหากวันนี้เรามีการละหมาดซะอย่างเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นแบบใดมันจะจบด้วยความดีงามยังไงความแตกต่างของสองแสงนี้นูรรัศมีเดียดูแสงนูรเป็นแสงรัศมีเป็นแสงที่ไม่มีความร้อนเป็นแสงที่ไม่มีความร้อนแต่เดียที่นบีบอกการอดทนเป็นแสงดิยะตรงนี้เป็นแสงที่มีความร้อนนูรจะให้แสงสว่างที่ไม่มีความร้อนคือให้ความปลอดภัยแก่เราให้ความปลอดภัยกับเราเช่นในยามค่ำคืนถ้าหากเรามองไม่เห็นสิ่งใดสิ่งที่เราต้องการนั่นคือแสงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีดวงจันทร์ให้มีดวงจันทร์ในยามค่ำคืนเพื่อให้มนุษย์ได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมในยามค่ำคืนคือมองเห็นแต่ไม่รบกวนการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนคือการพักผ่อนไม่รบกวนแต่อัลลอฮฺสุตลาให้อีกแสงหนึ่งในยามค่ำคืนในยามกลางวันคือแสงอาทิตย์ที่มีความร้อน
คนก็ใช้แสงอาทิตย์ได้ไม่ว่าจะเป็นตากผ้าคนก็ใช้ได้แสงอาทิตย์มีประโยชน์ต่อผืนแผ่นดินและเมล็ดพืชสามารถเจริญงอกงามได้คนรับวิตามินจากแสงอาทิตย์ในยามเช้าได้สารพัดประโยชน์จากแสงอาทิตย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ในกลางวันอันเหมาะสมกับอะไรอันเหมาะสมกับแสงในช่วงเวลาที่มนุษย์ต้องการเหมาะสมกับสิ่งที่ถูกเรียกว่าการดำเนินชีวิตซอลาห์คือนูรอดทนคือรัศมีละหมาดคือนูรรัศมีอดทนคือแสงแสงที่มีความร้อนพี่น้องรู้ไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ชีวิตของเราต้องประสบกับความลำบากจะลำบากกายลำบากความรู้สึกความคิดลำบากร่างกายเมื่อเรามีความซอบัตสักอย่างคำว่าแสงตัวเนี้ยมันจะคอยมาขจัดความยากลำบากให้แก่เรามันจะขจัดเพราะมันมีความร้อนมันจะเผาผลาญความยากลำบากออกไปจากตัวเราอย่างน้อยๆพี่น้องดูถ้าเราเจอเรื่องแย่ๆที่เราจะต้องรู้สึกเครียดกังวลเสียใจแสงตัวนี้แหละจะเผาผลาญความเสียใจจะเผาผลาญความกังวลออกไปเราจึงเข้มแข็งได้ด้วยกับคำว่าซอบัตนั่นเองการละหมาดใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ลำบากลำบนอะไรมากมายมีทรัพย์สินมีร่างกายที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีเพื่อนฝูงที่ดีแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนแล้วที่ทำให้คนหลงทางเพราะว่าไม่มีนูรรัศมีนำทางจากอัลลอฮ์แสงแห่งการละหมาดนี่แหละจะคอยดึงวันที่เรามีความสุขอยู่จะไม่เลยในขอบเขตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดไว้แสงอันนี้แหละจะรักษาการมีความสุขของเราไม่ให้เสียหายไปจำไว้นะแสงแห่งละหมาดจะรักษาความสุขไว้อย่างไรวันนี้ถ้าหากเราจะพูดถึงเรื่องปัจจัยยังชีพริสกีทรัพย์สินเงินทองละหมาดคือสาบับคือสาเหตุแห่งริสกีนึกถึงอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าวะมุรอะห์ลักบิศอลาวัสตอบิรอะลัยฮาลานัสอะลุกะริสกอนะห์นูนารซุกุกวัลอากิบะตุลิตตักวาอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าจงสั่งใช้คนในครอบครัวของสู่เจ้าให้ดำรงการละหมาดให้ดำรงการละหมาดวะมุรอะห์ลักบิศอลาสั่งใช้กันให้ละหมาดจะละหมาดฟัรดูจะละหมาดซุนนะสั่งใช้กันให้ละหมาดซุนนะวัสตอบิรอะลัยฮาอิสตอบารอฟังดีๆมีบามีรอมีซอดมีบามีรอเหมือนกันใช่มั้ยตรงกับคำว่าอะไรซอบัรแต่ตัวนี้มีตัวตอขึ้นมาอิสตอบารอจงอดทนอย่างยิ่งยวดไม่ใช่แค่อดทนอย่างเดียวจงอดทนในการละหมาดอย่างยิ่งยวดอดทนมากๆในการละหมาดทำไมต้องอดทนมากๆการละหมาดของเราความหมายทางภาษาคืออัดดูอาคือการขอดูอาในทุกการละหมาดจะมีการขอพรดิกรุลลอฮ์และการขอพรอยู่ตลอดเวลาการละหมาดคือการพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มีให้เห็นอยู่เสมอที่คนดีนั้นท้อใจมีให้เห็นอยู่เสมอที่คนดีนั้นหมดกำลังใจไม่ได้คิดจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์แต่ต้องอดทนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกอดทนนะในการละหมาดอัลลอฮ์ตะอาลาจึงใช้คำว่าอิสตอบารออดทนมากมากในการละหมาดโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาโยงให้เห็นเลยว่าโยงให้เห็นว่าอะไรลานัสอัลการิสกออ่านต่อเมื่อสักครู่วัสตอบิรอะลัยฮาลานัสอะลุกะริซกอเราไม่ได้ขอปัจจัยยังชีพกับเจ้านะฮนุนารซุกุกเราต่างหากที่ให้ปัจจัยยังชีพกับเจ้าเพราะว่าปัจจัยยังชีพไม่ใช่แค่เรื่องสตังค์ไงปัจจัยยังชีพคือเรื่องสุขภาพไงกี่คนน่ะที่เขายังรักษาตัวเองให้อยู่ในความดีทั้งที่ตัวเองเขาก็เจ็บป่วยต้องใช้กำลังใจแค่ไหนอดทนเยอะๆกี่คนล่ะที่วันนี้เขาทำความดีอยู่แต่เขาก็ยังไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาเรื่องอื่นก็อัลฮัมดุลิลลาห์ดีแหละแต่ไอ้ของที่อยากได้อะยังไม่ได้เหมือนเขาสักทีอดทนเยอะๆอัลลอฮ์จะให้เองอั
ัลลอฮ์จะให้เองเราไม่ได้ขอจากเจ้านะเราไม่ได้ขอจากเจ้านะไม่ได้เสียอะไรมองดูดีๆนะการที่ไม่ได้เสียอะไรหมายความว่าอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เสียถ้ามนุษย์ไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็สูงทรงไม่ได้เสียอัลลอฮ์ไม่ได้ขอริสกีจากเราเราก็ไม่ได้เสียไม่เสียอะไรเลยในการที่เรานั้นละหมาดไม่เสียอะไรเลยในการที่เราเป็นคนดีแต่กลับกันอัลลอฮ์ตาลาต่างหากที่จะให้อิบนุกะซีรนักมุฟัสซีรีนักตัฟซีรบอกว่าอายะตรงนี้แหละชี้ให้เห็นว่าการละหมาดคือสาเหตุแห่งริสกีที่โยงเกี่ยวกับอายะอันกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาบอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะจะจะอัลละฮูมะคอรอญาวะยัรซุกูฮูมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบผู้ใดก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์คนละหมาดนี่คือคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์ละหมาดจริงๆที่มีความคุชั่วมีความนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานี่คนละหมาดนะคือมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาจะแก้ไขปัญหาให้กับเราอัลลอฮ์จะจบเรื่องให้กับเราพี่น้องครับบอไม่ยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมะคอรอญาอัลลอฮ์จะให้ทางออกแก่เขากี่ครั้งแล้วที่เราคิดใช้สมองทั้งหมดแต่เราก็แก้ไขไม่ได้ลองย้อนนึกไปแต่มันผ่านมาได้อย่างไรบางทีอัลลอฮ์มันก็ผ่านมาได้นะอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญกี่ครั้งแล้วที่เราใช้กำลังความสามารถของเราทั้งหมดที่มีก็หาทางออกไม่ได้ไปดูคนที่ติดอยู่ในถ้ำในยุคก่อนสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิที่นบีบอกเล่าว่าชายหนุ่มนั้นติดอยู่ในถ้ำชายหนุ่มนั้นติดอยู่ในถ้ำชาย3คนที่ติดอยู่ในถ้ำเข้าไปพักผ่อนเข้าไปพักผ่อนอยู่ในถ้ำแล้วก็ฝนก็ตกแล้วสรุปแล้วหินมันก็หล่นมาทับปากถ้ำเอาไว้หินกี่ตันน่ะหินกี่ตันที่มันมาปิดปากถ้ำได้นะคนทั้ง3คนใช้สมองที่มีหาวิธีการที่จะผลักก้อนหินนี้ออกไปหมดสมองแล้วบ้านเราเรียกว่าจนปัญญาแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วจนปัญญาใช้กำลังความสามารถความรู้ที่มีกำลังทั้งหมดที่มีก็แก้ไขปัญหาไม่ได้สุดท้ายแล้วชาย3คนหลุดออกมาอย่างที่เรารู้กันด้วยกับอะไรครับความดีความดีแต่เก่าก่อนคนหนึ่งทำความดีต่อพ่อแม่แม่มาเหนือสุดเลยสิทธิของพ่อแม่มาเหนือสุดถึงแม้เรื่องราวเรื่องนั้นน่ะเล่าทวนอีกทีหนึ่งเรื่องราวเรื่องนั้นของชายคนนั้นคือชายคนนี้มีฟาร์มมีปศุสัตว์ชายคนนี้มีฟาร์มมีปศุสัตว์ใช่ไหมเตรียมนมมาเนี่ยปกติแล้วก็เอามาให้กับคุณแม่เอามาให้กับภรรยาและลูกนั่นแหละแต่ทุกครั้งเขาจะให้คุณแม่ได้ดื่มก่อนแต่วันนั้นไปปุ๊บคุณแม่หลับอยู่คุณแม่หลับอยู่รอลูกไม่ได้รับภรรยาไม่หลับแต่รอเรื่องนี้มันชี้ให้เห็นว่าสิทธิของพ่อแม่ต้องมาเหนือกว่าเหนือกว่าคนเป็นคู่ครองและเหนือกว่าคนที่เป็นบุตรหลานเขารออัลลอฮฺตะอาลาพอใจในการที่คนคนนึงให้สิทธิกับพ่อแม่เหนือสูงสุดเลยใครจะไม่พอใจไม่เป็นไรอย่าให้พ่อแม่ฉันไม่พอใจเอาเรื่องดีนะเอาเรื่องดีนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้พ่อแม่ไม่พอใจไม่ไปซื้อหวยให้ไม่เป็นไรพ่อแม่ไม่พอใจที่เราห้ามเขาในเรื่องที่ไม่ดีอันนั้นไม่เป็นไรแต่อย่าให้พ่อแม่ไม่พอใจในเรื่องที่อัลลอฮฺตาลาให้มามันเป็นความถูกต้องแล้วกันเห็นไหมหลุดพ้นมาเพราะความดีต่อพ่อแม่สองคนที่สองหลุดพ้นมาเพราะอามานะอามานะในเรื่องทรัพย์สินเป็นนายจ้างไม่โกงค่าแรงเขาส่วนที่3อามานะห์ต่อตัวเองกลัวอัลลอฮ์ไม่ทําซินากลัวนะครับ3อย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือให้หลุดในวันที่ชาย3คนนี้จนปัญญาแก้ไขอะไรไม่ได้อัลลอฮ์ตะอาลาจบเรื่องให้อัลลอฮ์จบเรื่องให้ด้วยกับอะไรเหตุการณ์ที่ไม่มีสาเหตุด้วยกับสิ่งที่เราสัมผัสได้นะปกติหินจะเคลื่อนออกได้ก็ต้องอะไรต้องมีสิ่งมาผลักมันมีสิ่งมาผลักมันไม่มีอะไรมาผลักก้อนหินก้อนนั้นแต่อัลลอฮ์ช่วยเหมือนกันเรื่องราวในชีวิตของเราที่มันบางครั้งมันเขาเรียกว่าอีรุงตุงนังต้องใช้คำนี้มันพันกันยุ่งเหยิงไปหมดแก้ไม่ถูกแก้ไม่ได้
สายชาร์จโทรศัพท์เราเนี่ยบางทีงุนงิดอยู่เลยอ่ะหูฟังที่มียืดเนี่ยเดี๋ยวนี้ดีหน่อยมีแบบไม่มีสายใช่ไหมยังงุนงิดอยู่กับมันอ่ะแก้ต้องแก้ตามทางด้วยมันเข้าทางนี้ต้องถอยทางนั้นแต่ชีวิตของเราบางครั้งไม่รู้จะแก้ยังไงอัลลอฮฺตะอาลาจะจบปัญหาให้อัลลอฮฺตะอาลาจะยะญะอัลลอฮูมะคอรอจาอัลลอฮฺตะอาลาจะให้ทางออกกับเขาวะยัรซุกูฮูมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบอัลลอฮฺจะให้ริสกีเกิดขึ้นแก่เขาประทานริสกีปัจจัยยังชีพแก่เขาโดยที่เขานั้นคิดไม่ถึงว่ามันมาได้ยังไงคิดไม่ถึงว่ามันมาได้ยังไงนะครับบางคนทำงานนะครับเงินเดือนดีมีรายได้ดีแต่ชั่วชีวิตไม่เคยที่จะไปเหยียบนักใบตุลลอไปไม่ได้ไม่รู้ไปไม่ได้ยังไงทั้งที่มีสตางค์ดีแต่พอมาวันหนึ่งเริ่มละจากงานบ้างมีเวลาละหมาดเยอะขึ้นมีเวลาทำงานศาสนาเยอะขึ้นมีเวลาเรียนรู้ศาสนาเยอะขึ้นได้ทำความดีเยอะขึ้นเอาเดี๋ยวไปอุมเราะห์อีกแล้วเดี๋ยวไปฮัจญ์อีกแล้วถามรายได้ดีกว่าเดิมไหมเปล่าบางครั้งน้อยกว่าเดิมด้วยดูสิอัลลอฮ์เลือกอัลลอฮ์ให้ความดีเห็นไหมโดยที่คิดไม่ถึงหลายต่อหลายสิ่งพี่น้องครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เพราะเราดำรงการละหมาดมันเป็นสัญลักษณ์ของผู้ศรัทธาการละหมาดคือสัญลักษณ์ของผู้ศรัทธาการละหมาดคือเครื่องจำแนกระหว่างผู้ศรัทธากับการตั้งภาคีและการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์นี่หะดีษนบีนบีบอกระหว่างผู้ศรัทธากับการตั้งภาคีและการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์นั้นคือการละหมาดนั่นคือการละหมาดนะครับมันจะทำให้คนคนหนึ่งนั้นอยู่ในพันธสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่ไม่ละหมาดเขาหลุดพ้นจากพันธการดูแลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าอินนะบัยนัรรอญุลิวะบัยนัชิริกิวัลกุฟริตัรกัสศอลาแท้จริงระหว่างคนคนหนึ่งและการตั้งภาคีชิริกและการปฏิเสธคือการทิ้งละหมาดนี่คือสิ่งที่จะมาจำแนกแยกแยะเลยคนทิ้งละหมาดเรามองมุมหนึ่งเราจะเห็นว่าอะไรครับคนทิ้งละหมาดคือคนกระทำบาปคือบาปใช่ไหมแต่อย่าลืมมันมีอีกมิติหนึ่งคนที่ทิ้งละหมาดคือคนที่เขาพ้นจากความดีที่อัลลอฮ์จะให้ด้วยบาปเข้าสู่บาปแต่พ้นจากความดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บางทีพี่น้องครับรู้ไหมอัลลอฮ์ตะอาลาพร้อมจะเมตตาเราเราขออัลลอฮ์จะพร้อมจะรับอยู่แล้วเหมาะสมแต่ว่าวันนี้บาปของเรามันกั้นแล้วบางทีบาปใหญ่สุดบางทีไม่ได้ละหมาดบางทีเราอยู่ในเงื่อนไขของคนที่อัลลอฮ์จะรับดูอาเลยแต่ปรากฏว่าบาปของเรามันติดอยู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ก็ติดอยู่ตรงนั้นเราไม่ได้รับมันเป็นเหตุที่อัลลอฮ์จะให้การอภัยก่อนแล้วจะให้ความเมตตาเหมือนกับที่นบีสอนให้แก่เราขอดูอาให้กับคนที่เสียชีวิตนบีบอกว่าจงขอการอภัยโทษให้กับเขาและขอความเมตตาให้กับเขาดูนะนบีบอกนบีไม่ได้พูดว่าเอาความเมตตามาก่อนนะนบีขอความเมตตาให้กับเขาเอ้ยขอการอภัยโทษให้กับเขาและขอความเมตตาให้กับเขาเพราะว่าวันนี้เรามองดูพี่น้องแอร์เนี่ยเอาที่ว่าเย็นๆเนี่ยยกตัวอย่างเห็นๆกันแอร์เนี่ยพี่น้องครับมันจะไม่เย็นทันทีเลยถ้าหากว่าไอ้ท่อแตะไอ้ท่อแอร์เนี่ยมันตันน้ำยาวิ่งไม่ได้ก็เรียกช่างแอร์ช่างแอร์มาทำอะไรก็แอร์ตัวเดิมวัดน้ำยาแรงดันน้ำยาก็เหมือนเดิมไปดูโอมีคาบเขาเรียกว่าบางทีเป็นคาบเหนียวๆจากน้ำยาแอร์ติดอยู่บางทีมีน้ำแข็งติดอยู่ช่างแอร์ทำอะไรล้างแอร์เย็นเหมือนเดิมชีวิตของคนเราบางทีก็เหมือนกันติดขัดในชีวิตชีวิตเนี่ยมันดีๆขาดขาดเกินเกินขาดขาดสุขสุขดิบๆรวยบางทีต้องทบทวนว่ามีความผิดอยู่หรือเปล่ามีความผิดอยู่หรือเปล่าขอลุกโทษจากอัลลอฮ์เตาบัตตัวจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตจะโล่งเลยแอร์ยังเย็นได้อะชีวิตมันก็จะดีได้เหมือนกันการละหมาดคือสิ่งที่จะ
ขจัดความผิดนะพี่น้องนะไม่ใช่ได้ความดีอย่างเดียวไม่ใช่แสดงถึงความภักดีต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวแต่จะขจัดความผิดโดยอัตโนมัติตั้งแต่เรายังไม่ละหมาดเมื่อกี้บอกละหมาดขจัดความผิดนะแต่มันจะขจัดความผิดโดยอัตโนมัติตั้งแต่เรายังไม่ได้ละหมาดได้ตอนไหนรู้ไหมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดอย่างดีแล้วเขาก้าวเดินมายังมัสยิดทุกๆก้าวของเขานั้นคือหนึ่งความดีอีกก้าวหนึ่งของเขาคือการกัฟฟาร์คือการให้อภัยโทษจากอัลลอฮ์อีกก้าวหนึ่งคือการยกเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ทันละหมาดเลยความดีตุงแล้วการอภัยโทษอัลลอฮ์ตะอาลาอภัยให้แล้วยังไม่ทันละหมาดเลยเห็นไหมมาถึงตรงนี้มุสลิมะอาจเกิดคำถามในหัวและไอ้ฉันละหมาดที่บ้านล่ะไอ้ฉันละหมาดที่บ้านล่ะดีที่สุดสำหรับผู้หญิงนบีบอกว่าละหมาดที่ไหนละหมาดที่บ้านดังนั้นความประเสริฐไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยครับกับผู้หญิงที่ละหมาดที่บ้านการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ตะอาลาเริ่มตั้งแต่เราเริ่มอาบน้ำละหมาดบรรดาขอตอยาบรรดาความผิดเล็กๆร่วงอาบน้ำละหมาดให้ดีอยู่บ้านกันละหมาดให้ดีนะครับแล้วเราก็เริ่มทำการละหมาดเริ่มทำการละหมาดนบีบอกว่าระหว่างศุกร์หนึ่งกับศุกร์หนึ่งระหว่างศุกร์หนึ่งกับศุกร์หนึ่งระหว่างละหมาดวักตูหนึ่งอีกวักตูหนึ่งละมาร่อมฎอนหนึ่งอีกร่อมฎอนหนึ่งนบีพูดถึงสามอย่างศุกร์หนึ่งละหมาดเมื่อวานซืนเราละหมาดวันศุกร์ใช่ไหมยันศุกร์หน้าเดี๋ยวเราก็จะละหมาดอีกเราละหมาดซุบฮีไปแล้วเดี๋ยวซุฮรีเราก็จะละหมาดอีกนบีบอกว่ามันเป็นกัฟฟาร์ระหว่างนั้นบาปเล็กบาปน้อยอะไรที่เราทำบาปเล็กบาปน้อยที่มันจะเกิดขึ้นพูดถึงอนาคตไปเลยนะดูในนบีบอกไว้มันเป็นกัฟฟาร์ละหมาดจะเป็นกัฟฟาร์ทั้งละหมาดจุมาและละหมาดห้าเวลาอัลลอฮฺตะอาลาให้อภัยโดยอัตโนมัติชีวิตของคนที่ละหมาดที่ละหมาดนะจะราบรื่นจะราบรื่นส่วนชีวิตของคนที่ละหมาดที่เขามีความลำบากอยู่ที่มีความลำบากอยู่ลำบากจะลำบากไม่นานลำบากจะลำบากไม่นานจนจะจนไม่นานจะพอมีพอใช้จนจะพอมีพอใช้จะเข้ามาเติมจะมีเข้ามาเติมอย่างแน่นอนขอให้เรามั่นใจนะแต่เราอย่าไปตั้งเกณฑ์อย่าไปตั้งเกณฑ์ว่าวันนี้ฉันต้องได้เท่านี้ฉันต้องได้เท่านี้แต่เราสังเกตมองย้อนเราลองรีเพย์ย้อนไปชีวิตของเรามาถึงทุกวันเนี่ยจะมีจังหวะเข้ามาเติมในชีวิตของเราเสมอบางทีระยะเวลาไม่นานบางทีระยะเวลานานหน่อยอย่างของผมถูกทดสอบอย่างผมถูกทดสอบเรื่องนึงโอ้มีปัญหาประดังเข้ามาที่ตัวผมนะครับดูแล้วเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งถึงจุดจบน่ะอังคารพุธพระหัตถ์อัลลอฮ์เคลียร์ให้แล้ว2วันยังไม่3วันดี2วันอัลลอฮ์เคลียร์ให้เลยเรื่องลำบากอัลลอฮ์เคลียร์ให้2วันเองในใจนึกออกไหมจะแก้ยังไงนึกออกแต่แก้ไม่ได้หรอกรู้นึกออกแต่แก้ไม่ได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ให้ทางออกที่เราก็นึกไม่ออกว่าเนี่ยมันแก้ได้สรุปเราจะนึกไม่ออกกับหนทางที่จะเป็นหนทางแห่งการแก้ปัญหาพี่น้องมั่นใจในการละหมาดของเราเมื่อมันขจัดความผิดละหมาดของเราเนี่ยพี่น้องครับเวลาเราละหมาดนะขจัดความผิดอย่างที่ผมบอกไปการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺเนี่ยอามัดความโปรดปรานเราะห์มะห์ความเมตตาจะมาเนี่ยทันทีทุกครั้งนบีบอกว่าเมื่อบ่าวคนหนึ่งยืนทำการละหมาดอันนี้จากหะดีษนบีนบีบอกว่าเมื่อบ่าวคนหนึ่งยืนขึ้นทำการละหมาดบาปที่เราเคยทำนะอันนี้หมายถึงบาปเล็กๆนะบาปใหญ่ต้องเตาบัตบาปเล็กๆจะถูกมารวมมาเลยที่ถูกบันทึกไว้จะถูกมารวมไว้บนหัวเราจะถูกมารวมไว้บนหัวที่เรายืนละหมาดทุกคนเนี่ยหลังจากนี้ผมว่าทุกคนอยากจะยืนละหมาดอ่านนานๆนะครับรุกัวอยากจะรุกัวนานๆสุญูดอยากจะสุญูดนานๆแน่นอนอยากจะซิกรุลลอฮ์ไปเรื่อยๆอยากจะซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาไปเรื่อยๆซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมไปเรื่อย
เราอยากจะสุญูดนานๆแล้วดูอานานๆยังไงนบีบอกเมื่อคนๆนึงยืนละหมาดบาปของเขาจะถูกนำมาไว้ที่ศีรษะของเขาและบ่าทั้งสองของเขาเมื่อเขารุกัวเมื่อเขาสุญูดบาปจะหลุดร่วงออกจากเขาไปเรื่อยๆบาปจะหลุดร่วงออกจากเขาไปเรื่อยๆนบีอุปมานบีเปรียบเทียบให้เห็นภาพทุกครั้งที่เรารุกัวบาปจะถูกอภัยไปเรื่อยๆจึงไม่แปลกที่นบีจึงยืนละหมาดได้จนเท้าบวมนะพี่น้องจึงไม่แปลกที่เราเห็นทำไมคนเขาสุญูดได้นานๆเพราะเขาหวานกับการสุญูดวันนี้เราหวานแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์จะรุกัวไม่อยากเงยเลยแหละแต่ก็ดีๆนะเดี๋ยวกล้ามเนื้อยืดไอ้ที่ไม่เงยเนี่ยบางทีอยากจะเงยไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเรื่องใหญ่แต่ว่าเราจะอยากรุกัวนับตั้งแต่วันที่รู้ผมรู้หะดีษต้นนี้ผมอยากจะรุกัวมันอยู่อย่างนั้นน่ะแต่มันก็ต้องยืนนะอยากจะสุญูดให้มันอยู่อย่างนั้นน่ะข้อความรู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ความดีเราได้แล้วก็อัลลอฮ์ตะอาลาอภัยบาปให้แก่เราแล้วด้วยในการสุญูดนบีสอนให้เราทำอะไรสอนให้เราดูอาเยอะๆนี่แหละคือความประเสริฐจบหมดพี่น้องครับอยู่ที่การละหมาดทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่การละหมาดทั้งหมดการละหมาดจะเป็นเครื่องชี้วัดการละหมาดจะเป็นเครื่องชี้วัดศาสนาในตัวของเราถ้าหากว่าวันนี้การละหมาดไม่มีในตัวคนคนหนึ่งนะจบแล้วพี่น้องนั่นถือว่าเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วถือว่าเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วที่ไม่อยู่ในตัวของเราเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงถ้าเรื่องละหมาดไม่ดีนะเรื่องอื่นลำบากแล้วยังไงเรามาดูหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากหะดีษกล่าวไว้ในหะดีษที่รายงานจากท่านอบีอุมามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าละตุงกอดันนาอูรัลอิสลามอุรวะตันอุรวะตันอิสลามนั้นอิสลามนั้นจะหลุดออกไปทีละข้อทีละข้ออุรวะคือข้อห่วงโซ่ห่วงโซ่นะจะหลุดออกไปทีละห่วงทีละข้อทีละห่วงทีละข้อฟะกุลละมาอิงกอดัตอุรวะตุนและทุกคราที่ห่วงโซ่นั้นหลุดออกไปห่วงหนึ่งทุกครั้งที่ห่วงนั้นหลุดออกไปห่วงหนึ่งตาชับบสันนาสูบิลลตีตาลีฮามนุษย์ก็จะไปคว้าอีกห่วงหนึ่งเวลามันหลุดไปอีกห่วงหนึ่งมนุษย์ก็จะไปคว้าอีกห่วงหนึ่งคว้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆคว้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันถึงห่วงสุดท้ายเรานึกดูพี่น้องครับวันนี้ของบางอย่างเราไม่ได้ทำนะครับมนุษย์คนเราบางครั้งนึกถึงความดีที่เราทำแล้วก็ลืมในความผิดที่เรากระทำเยอะแยะที่เราไม่ได้ปฏิบัติตามความสั่งของอัลลอฮ์แต่เราก็ยังอิ่มใจอยู่ได้กับสิ่งที่เราทำเราก็จะคว้าห่วงเนี้ยไว้ไอ้ห่วงนั้นน่ะหลุดออกไปแล้วไม่รู้ตัววันหน้าไอ้ห่วงอีกอันนึงที่เราเคยทำหลุดออกไปเราก็ยังภูมิใจนะวันนี้อัลเราเห็นในสังคมไหมที่บอกว่าเป็นคนดีได้ดูแลพ่อแม่ได้หาสตังได้ไม่รบกวนใครก็พอแล้วนี่สังคมว่าแบบนี้ก็เป็นคนดีได้แล้วดูแลตัวเองหาสตังได้หาสตังให้พ่อแม่กินได้ก็พอแล้วหลุดไปแล้วห่วงละหมาดไม่ละหมาดแต่ก็เป็นคนดีเพราะฉันมีห่วงแห่งการดูแลพ่อแม่อยู่เอาห่วงไว้พอเวลาพ่อแม่ตายไอ้ห่วงนี้หลุดไปแล้วนะหลุดไปคว้าได้ห่วงอะไรฉันไม่ได้ละเมิดใครเห็นไหมคว้าไว้อิสลามเนี่ยจะหลุดเป็นห่วงแบบนี้แล้วมนุษย์จะมีนิสัยแบบนี้นี่นบีบอกไว้จะยึดกับความดีที่ตัวเองมีโดยไม่ใยดีไอ้ห่วงที่มันหลุดไปความดีที่เราพลาดไปนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเอาวะลูฮุนนานักดอนอัลฮุกมูนบีบอกว่าห่วงแรกที่จะหลุดจากอันอิสลามคือฮุกม
อะไรคือฮุกมคือการตัดสินตามกฎหมายอิสลามจะหลุดออกไปแล้วการตัดสินตามกฎหมายอิสลามจะหลุดออกไปเช่นการตัดสินคดีความตามหลักอิสลามจะหลุดไปกินเหล้าเหรอต้องโบยใช่ไหมสมัยนี้มีโบยไหมถึงให้เป็นประเทศมุสลิมนะถึงให้เป็นประเทศมุสลิมก็หลุดออกเห็นไหมหลุดไปแต่ก็ยังมีห่วงให้ยึดอยู่และนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะอาคิรูฮุนนะห่วงแรกการตัดสินตามกฎหมายอิสลามจะหลุดออกกฎหมายอิสลามจะหายไปละการแบ่งมรดกอัลฮัมดุลิลละห์บางมุกเก็มบางชุมชนก็ยังมีแต่ไปดูกฎหมายบ้านเมืองไม่มีแล้วจะมาแบ่งผู้ชายแบ่งผู้หญิงแบ่งลูกแบ่งหลานไม่มีนะครับเอาว่าใครมีสิทธิ์ดูเขียนอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่หลุดออกไปจนกระทั่งถึงห่วงสุดท้ายจนกระทั่งถึงห่วงสุดท้ายนบีบอกว่าคือรูหุนนะและห่วงสุดท้ายนั้นก็คืออัสซอลาการละหมาดการละหมาดนี่จะอันสุดท้ายแล้วนะครับให้ระวังลักษณะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นแก่เราใจจะผูกกับความดีใจจะผูกกับความดีชัยฏอนจะใช้คำว่าอุยุบนี่เรารู้อยู่แล้วอุยุบคือการหลงตัวเองก่อนเลยว่าเอ้ยเรายังทำดีอยู่แต่สุดท้ายแล้วความดีหลุดไปตั้งเท่าไหร่ก็พลาดเลยนะครับก็พลาดเลยหลายต่อหลายอย่างนะครับจนกระทั่งว่าวันนี้ได้ยินมาก็คือว่าคำถามมาถึงเราเอาเงินที่ได้จากซื้อหวยมาบริจาคได้ไหมฮะเอาเงินที่ได้จากซื้อหวยมาบริจาคได้ไหมผมยกคำถามนี้มาเนี่ยเพื่อให้พี่น้องได้ลองมาประกอบกับการปล่อยห่วงหนึ่งยึดห่วงหนึ่งที่นบีบอกมันจริงไหมเอาเงินที่ได้จากซื้อหวยมาบริจาคได้ไหมคนคนนี้อยากทำอะไรครับอยากทำความดีอยากบริจาคใช่ไหมแต่ลืมคิดหรือไม่ได้คิดเลยว่าซื้อหวยผิดไปแล้วแต่ว่าก็มายึดอยู่อีกห่วงหนึ่งว่าฉันก็ยังทำดีนี่ผมเคยเจอคำถามนี้จากหูตัวเองครั้งเดียวนอกนั้นไม่เคยเจอมีหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าอ้าวไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวฉันทำบุญฉันอยากทำบุญเนี่ยโดยที่เขาไม่พูดอะไรเห็นไหมยึดห่วงการทำความดีไว้โดยที่ทิ้งห่วงแห่งการฮารอมไปทิ้งไปพี่น้องครับเรื่องซื้อหวยผิดตอนไหนผิดตอนถูกหรือผิดตอนซื้อผิดตั้งแต่ซื้อแล้วดังนั้นมุสลิมซื้อยังไงก็ไม่ถูกนะซื้อยังไงก็ไม่ถูกผิดตั้งแต่ซื้อแล้วนะครับเคยเจ อลูกศิษย์สอนไปนานแล้วนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็มีครอบครัวเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ดีนะเขานั่งบ่นกับผมบอกว่าอาจารย์ถ้าเรามีตังค์หน่อยมันก็ดีนะซื้อหวยดีไหมนี่บ่นวันที่16เลยนะเขาไปดูคลิปใครอ่ะล่าสุดเนี่ยที่แม่ค้าถูกหวยอ่ะเขาไปดูคลิปแล้วเขาก็นั่งบ่นแม่อาจารย์ถ้าซื้อหวยมันก็ดีนะผมก็นั่งมองมันสักพักนึงลูกศิษย์ผมมันก็พูดเองแต่ซื้อมาทำอะไรได้ล่ะอาจารย์นะกินก็ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าก็ไม่ได้จะไปซื้อรถก็เสียวความตายอีกผมไม่เอาดีกว่าอาจารย์เอ้าผมก็นั่งมองดีว่าไอ้ศิษย์คนนี้คือลูกศิษย์คิดเองแล้วก็สรุปความเองด้วยหลักฐานเห็นไหมงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละพี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องมองเอาไว้ให้มันเป็นภาพกว้างอย่ามองเอาไว้เป็นรายละเอียดเล็กๆสุดท้ายแล้วมันจะเป็นแบบที่นบีบอกนี่จับห่วงนึงยึดห่วงนึงจนกระทั่งสุดห่วงสุดท้ายคือละหมาดปล่อยแล้วคนที่ปล่อยละหมาดนี่แสดงว่าอย่างอื่นนี่บกพร่องแล้วอย่างอื่นนั้นบกพร่องแล้วนะครับยังไงล่ะอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำจะดูเลยคนที่ไม่เอาละหมาดนะบางทีก็ดีแต่เดี๋ยวบางทีเอ้าก็เป็นอีกแบบนึงไปละเพราะว่าอะไรห่วงสุดท้ายในอิสลามของเขาหลุดไปแล้ววันไหนคึ้มหน่อยก็ทำความดีวันไหนไม่อยากทำก็
็ไม่อยากทำเพราะห่วงมันหลุดไปหมดแล้วนะพี่น้องนี่คือสัญญาณวันกิยามะห์นี่คือสัญญาณวันกิยามะห์เลยนะจนสุดท้ายแล้วเขาไม่เข้าใจในหลักการเสียดายนะที่เขาไม่เข้าใจในหลักการเขารู้ไหมว่าเป็นมุสลิมต้องละหมาดรู้คนในยุคสุดท้ายนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายัดรุซุนอิสลามุกะมายัดรุซุนวัชยุซาบีอิสลามจะหลุดลุ่ยออกไปจากตัวมนุษย์นะอิสลามจะหลุดลุ่ยออกไปเหมือนได้ที่หลุดออกจากเส้นผ้าได้ที่เส้นได้ที่หลุดออกจากผืนผ้าฮัตตาลายุดรอมาซียามุนไม่รู้แล้วว่าอะไรคือการถือศีลอดเวลาซอลาตินไม่รู้แล้วอะไรคือการละหมาดนะครับเวลาซอดากอตินแล้วไม่รู้แล้วอะไรคือการบริจาคไม่รู้รู้ไหมว่าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์รู้แต่ไม่รู้ว่าอะไรคือการละหมาดคือการจ่ายซะกาตอะไรคือการถือศีลอดไม่รู้ว่าทำไปแล้วเนี่ยได้อะไรนี่ยุคสุดท้ายจะเป็นแบบนี้ Googleหรือว่าอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มต่างๆมันก็จะมีไปเรื่อยไปแหละมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆทุกคนสามารถหาความรู้ได้เรื่อยๆแต่ไม่เข้าใจในศาสนาแล้วนี่คือความหมายไม่เข้าใจแล้วสุดท้ายแล้วพอเวลาไม่รู้ว่าทำแล้วได้อะไรมันก็จะกลายเป็นคำตอบแหละเป็นคำตอบที่เหมือนกับคำถามทำแล้วได้อะไรเขาถามใช่ไหมแล้วสุดท้ายเขาก็ได้คำตอบในชีวิตของเขาก็คือว่าทำไปแล้วได้อะไรเป็นทั้งคำถามและคำตอบที่น่าเสียใจทำไปแล้วได้อะไรคนก็ไม่อยากจะทำความดีกันต่อไปนะครับวันก่อนอ่านเจอหะดีษหนึ่งก็เลยโพสต์ใน Facebook อ่านเจอหะดีษหนึ่งก็เลยโพสต์ใน Facebook ใครเป็นเพื่อนใน Facebook เห็นผมนึกได้สมัยก่อนผมเคยตั้งคำถามกับหะดีษนี้ผมเคยตั้งคำถามกับหะดีษนี้ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจงเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่ตัดรอนท่านจงทำดีกับคนที่ซอลิมท่านนะครับเดี๋ยวอ่านหะดีษให้พี่น้องฟังนะผมเคยตั้งคำถามกับหะดีษนี้นานสมัยวัยรุ่นนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านี่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจงให้อภัยกับคนที่ซอลิมท่านจงเชื่อมโยงกับคนที่ตัดรอนท่านตัดขาดท่านเพื่อนเลิกคบนะญาติพี่น้องตัดญาติคนตัดนะครับจงเชื่อมกับคนที่ตัดท่านจงทำกับคนที่ทำไม่ดีกับท่านจงทำดีกับคนที่ร้ายกับท่านและจงกล่าวสัจธรรมกล่าวความจริงความถูกต้องถึงแม้จะเป็นผลเสียกับท่านก็ตาม4อย่างนบีสอนอภัยกับคนซอเลมนะครับอภัยกับคนซอเลมเชื่อมโยงกับคนตัดขาดทำดีกับคนที่ร้ายกับเราและพูดความจริงอยู่เสมอ4อย่างนี้สมัยวัยรุ่นผมตั้งคำถามกับตัวผมเองว่าทำไปแล้วได้อะไรทำไปแล้วได้อะไรอัลลอฮ์เราไปทำดีกับเขาเขาก็ไม่เห็นทำดีกับเราเราพยายามไปเชื่อมโยงกับเขาเขาก็ไม่เห็นหัวเราเหมือนเดิมพูดเรื่องถูกเพื่อเรื่องดีเราก็ซวยอยู่คนเดียวเราก็รับแบกรับมันอยู่คนเดียวให้อภัยเขาหนักกว่าเดิมอีกนึกนาตอนนั้นสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์เรานี่ก็ท้อใจไม่เอาแล้วก็คือโกรธก็ไม่ให้อภัยแล้วคราวนี้เจอกันกิยามะห์อภัยมาเยอะแล้วคราวนี้เจอกันกิยามะห์พี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกนะหนี้พวกนี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาบังคับใช้หนี้ของการซอเลมเราให้อภัยไปเถอะอัลลอฮฺเป็นผู้บังคับหนี้ดูสิองค์สถาบันการเงินต่างๆธนาคารต่างๆอ่ะเขาโทรตามลูกหนี้จิ๊กจิ๊กโทรไม่ติดไม่รับไม่เป็นไรนะย้ายบ้านหนีไปไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วศาลสั่งบังคับชดใช้หนี้เหมือนกันวันนี้คนซอลเลมเราพี่น้องอย่าเอามาให้มันหนักอยู่ในใจเจอกันเกียวมัดแต่เราเจอหน้ามันทุกวันน่ะเราเจอกับความรู้สึกที่อยู่ในใจเราทุกวันล่ะให้อภัยเขาไปเถอะเดี๋ยวเกียวมัดอัลลอฮ์บังคับใช้หนี้เองอัลลอฮ์บังคับใช้หนี้ในวันเกียวมัดคนพวกนี้ที่ซอลเลมเรานะ
คือคนสิ้นเนื้อประดาตัวอันมุฟลิสคนสิ้นเนื้อประดาตัวไม่เหลืออะไรทำไมไม่เหลืออะไรล่ะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับซอฮาบะห์ว่าอัตตะรูนมันมุฟลิสพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวล้มละลายคือใครซอฮาบะห์ก็บอกว่าคือคนที่ไม่มีเงินและไม่มีทรัพย์สินนบีบอกว่าแท้จริงคนที่ล้มละลายในประชาชาติของฉันเขาคนนั้นคือคนที่วันกิยามะฮ์เข้ามาด้วยกับความดีบิซอลาตินละหมาดเยอะซิยามินการถือศีลอดเยอะซะกาตินการบริจาคเยอะความดีเต็มไปหมดเลยมีความดีเต็มไปหมดเราตั้งคำถามนิดนึงอ้าวแล้วเขาจะเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวได้ยังไงคนสิ้นเนื้อประดาตัวหมดไงไม่เหลืออะไรเลยนบีบอกต่อวายะตีกอตชะตมะฮาดาว่าร้ายคนอื่นไว้ด่าทอคนอื่นไว้วะกอซะฟะฮาดาใส่ร้ายคนอื่นไว้กอซัฟนี่อันนี้เน้นไปที่ผู้หญิงเลยใส่ร้ายว่าผู้หญิงนั้นมีชู้นี่ใส่ร้ายเลยแต่จริงๆแล้วก็รวมแหละใส่ร้ายว่าผู้หญิงผู้ชายเขามีชู้ทำซินากันเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยแต่จริงๆแล้วก็คือการใส่ร้ายหมายรวมทั้งหมดเลยใส่ร้ายคนอื่นไว้วะอักละมาละฮาซาไปโกงทรัพย์สินคนอื่นไว้วะซะฟะกัดดัมมาฮาซาหลังเลือดคนอื่นไว้ฆ่าเขาวะดอรอบะฮาซานบีบอกไว้5ข้อแล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นไว้ถึงวันนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาบังคับใช้นี่เองพี่น้องที่คนละเมิดเราที่คนทำร้ายเราบางทีเราจะไปสู้เขาได้ยังไงอ่ะสู้ไม่ได้บางทีคนเขาเอาไปตั้งนานแล้วก็ไม่รู้จะหาทางกลับยังไงทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนั้นอัลเลาะห์บังคับใช้นี่เอาความดีมาให้กับคนนั้นให้กับคนนี้มารุดโกงบางดีนไปใช่ไหมวันนั้นน่ะนั่งเมามอยบางดีนนะบางดีนไม่รู้ตัวมารู้ทีหลังก็แค้นทำอะไรไม่ได้ไม่เจอมารุดแล้วแค้นบางดีนทำยังไงเจ็บใจอยู่ทุกวันไปถึงวันนั้นบางดีนอัลลอฮ์บังคับใช้มารุดใช้นี่ยังไงเอาความดีมารุดไปให้ตัวอย่างนะขอยกตัวอย่างให้เห็นกันตรงนี้เอาความดีมารุดไปให้สุดท้ายแล้วมารุดเล่นบางดีนไว้เยอะเล่นไปเยอะหลายเรื่องมารุดความดีหมดมารุดความดีหมดกระเป๋าแล้วทำยังไงบางดีนตอนอยู่ดุนยาก็ไม่เบาหนุ่มๆบาปเพียบเลยบางดีนสบายเอาบาปบางดีนไปมารุดเอาไปมารุดเอาไปสุดท้ายแล้วบางดีนเป็นชาวสวรรค์นี่คือคนสิ้นเนื้อประดาตัวอัลลอฮ์บังคับใช้นี่ให้กับเราเองนั้นเราให้อภัยนะครับเราให้อภัยกลับมาสู่เนื้อหาที่เราพูดถึงอยู่ทำเรื่องราวของศาสนาทำความดีคนยุคสุดท้ายจะไม่รู้แล้วว่าทำไปแล้วมันได้อะไรใช่ไหมผม4ข้อนี้ที่บอกนะอภัยคนซอลิมเชื่อมคนตัดขาดทำดีกับคนที่ร้ายกับเราแล้วก็พูดดีเสมอพูดความจริงเสมอพูดเรื่องจริงความถูกต้องถึงแม้มันจะแย่กับเราก็เถอะก็ต้องพูดนะครับ4ข้อนึกจะท้อใจอยู่แล้วตอนนั้นใช้สมองคิดเลยทำดีไปก็เท่านั้นแหละเชื่อมเข้าเขาก็ไม่เห็นหัวเราจนกระทั่งท้อใจท้อปุ๊บสมองมันได้พักนะเวลาท้อมันก็ดีอย่างนึงนะสมองมันได้พักเวลาสมองมันได้พักปุ๊บใจมันกระซิบผ่านอีหม่านมาอีหม่านอยู่ในใจเป็นหลักมันกระซิบบอกว่าทำเพื่อใครโอ้โหมันเหมือนระฆังอ่ะเก่งนักมวยนี่โดนมาแล้วอ่ะปลายคางเนี่ยกำลังจะร่วงให้กรรมการนับสิบอ่ะแต่ละครั้งช่วยชีวิตไว้อะชกต่ออียกได้แล้วมาคว้าแชมป์วันนั้นที่ความรู้สึกในใจถามขึ้นมาบอกว่าทำเพื่อใครอัลลอฮ์เปลี่ยนเลยวันนั้นเราอะทำเพื่ออัลลอฮ์มาตลอดนั่นแหละแต่ว่าเราดันไปหวังผลลัพธ์จากคนอย่าพลาดนะอันนี้ยกตัวอย่างอย่าพลาดบางทีเราอะเนียดเพื่ออัลลอฮ์แต่เราหวังความดีจากคนหวังการเปลี่ยนแปลงจากคนสุดท้ายเราก็ท้อมันต้องคู่ให้ครบทำเพื่ออัลลอฮ์และหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์โอ้โหหลังจากนั้นเจอหน้าแล้วเราก็ทำดีเหมือนเดิมเชื่อมเหมือนดีทุกอย่างอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์เปลี่ยนให้เรื่องราวในชีวิตอัลลอฮ์ชดใช้ให้ดีเหมือนเดิม
อัลลอฮ์ให้พี่น้องเพราะมันจะไปขนาบคู่กับหะดีษนึงที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ซอลิมเราอัลลอฮ์ไม่ละเมิดเรานะอัลลอฮ์จะไม่ซอลิมบ่าวคนนึงที่ทำความดีแม้เพียงความดีเดียวยุอะตอบิฮาฟิดดุนยาวะยุจซาบิฮาฟิลอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้ในดุนยาก่อนเลยทำดีเราให้อภัยคนที่ซอลิมเราเราขาดอะไรที่เราต้องเสียไปกับคนซอลิมนะเดี๋ยวอัลลอฮ์คืนให้กับเราวายุจซาบิฮาฟิลอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะตอบแทนอีกครั้งในสวรรค์ได้อีกทีนู่นพี่น้องอาคิเราะห์เลยได้สวรรค์มีแต่ได้กับได้เห็นมั้ยดังนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เริ่มที่ละหมาดและมันจบกันที่ละหมาดคนเดี๋ยวนี้อัลลอฮ์มีปัญหาคนเหล่านี้มีปัญหาแทนที่จะลงเสือไปลงสื่อใช่ไหมไปลงสื่อไม่ลงเสือเสือที่ว่านี่เสือละหมาดนะไม่ลงอัลลอฮ์ไปลงสื่อโอ้โหไอตอนมีคนเม้นดีๆกับใจมันฟูสักพักหนึ่งเอ้ามีคนว่าเฮ้ยมันไม่เห็นด้วยกับเราทุกข์อีกแล้วพี่น้องอย่าไปลงสื่อไปลงอะไรลงเสือไปลงเสือลงเสือละหมาดทุกใจอับน้ำละหมาดให้สบายใจนั่งละหมาดถ้านั่งยืนละหมาดยืนได้ละหมาดไปลงเสือละหมาดอัลลอฮ์หมดเลยหมดเลยอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ทุกอย่างมาแก้กับเราละหมาดเวลาไม่สบายใจนบีจะไปหาการละหมาดนบีจะเข้าสู่การละหมาดเลยนบีบอกว่าความชื่นตาเย็นใจของฉันอยู่ในการละหมาดอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ละหมาดเรามามี2แบบ1บังคับ2สมัครใจทำไอตอนไหนที่ทุกข์ใจนั่นแหละพี่น้องครับอ่านละหมาดเลยละหมาดข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์2รอกาตละหมาดซุนนะห์เนี่ยละหมาดซุนนะห์นี่แหละ2รอกาตเอาหรือเป็นซุนนะห์ยังไงก็ซุนนะห์เวลานบีมีปัญหาอะไรนบีจะเข้านะครับละหมาดซุนนะห์2รอกาตส่วนที่บอกว่าเรียกละหมาดฮาจะห์ละหมาดอะไรอันนั้นน่ะคือเป็นชื่อที่ตั้งมาเฉยๆแล้วเนี่ยละหมาดซุนนะห์2รอกาตอัลลอฮุอักบัรบอกกับอัลลอฮ์สาธยายกับอัลลอฮ์รีเควสกับอัลลอฮ์คอมเพลนกับอัลลอฮ์นะครับว่าวันนี้เราต้องการอะไรอยากได้อะไรเรื่องราวที่เราจะฟ้องร้องกับอัลลอฮ์ฟ้องลงละหมาดนะครับทันทีสายตรงเลยนะครับเดี๋ยวนี้เวลาคนมีสื่อลงสื่อสบายใจแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์สบายใจเฉยๆปัญหายังเหมือนเดิมนะครับแต่คนลงเสือสบายใจและปัญหาก็หายอินชาอัลลอฮ์นะครับปัญหาก็หายด้วยนะครับการทำความดีของเราพี่น้องครับมาทั้งในรูปแบบของการได้ความดีและการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรื่องของการละหมาดอันนี้สำหรับผู้ชายอันเนี้ยสำหรับผู้ชายนะครับสำหรับผู้ชายนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่รักษาละหมาดญะมาอะห์นะครับญะมาอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคนที่มาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยได้ซุนนะห์คือเป็นซุนนะห์หนักบนตัวผู้ชายนะดีสุดอยู่ที่ผู้หญิงนะครับอันนี้พูดถึงในแง่ของผู้ชายที่มาทำนะครับแง่ของคนทำคือบางทีต้องอธิบายบางทีสมองเราชัยฏอนมันชอบให้นึกอ่ะเอ้าแล้วฉันล่ะได้อะไรใช่ไหมมันจะมาชอบมาความเท่ากันเท่ากันกับเท่าเทียมไม่เหมือนกันนะเท่ากันกับเท่าเทียมไม่เหมือนกันนะครับผมได้น้ำเปล่ายกตัวอย่างความเท่าเทียมก่อนผมได้น้ำเปล่านะครับบางมัดได้น้ำหวานผมก็ไปบ่นเฮ้ยทำไมเขาให้บางมัดน้ำหวานล่ะฉันได้น้ำเปล่าไม่เท่ากันนี่ไม่เท่าเทียมนี่แต่จริงมันเท่ายุติธรรมด้วยบางมัดเป็นเบาหวานแล้วผมไม่ได้เป็นอะไรเอาจริงก็ให้บางมัดแต่แหละน้ำเปล่าแหละแต่เพอเอิญบางมัดน้ำตาลตกจะร่วงอยู่แล้วนะครับเสิร์ฟน้ำหวานเท่าเทียมไหมเหมือนกันในเรื่องราวต่างๆความดีงามที่อัลลอฮ์กำหนดให้สตรีและบุรุษบางทีมันไม่เหมือนกันแต่มันเท่าเทียมกันนะครับทุกเรื่องเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหลายเรื่องต้องถามอ้าวแล้วฉันเข้าสวรรค์ละแหมที่ไอ้บังได้บิดันดารีไอ้เรื่องที่มันพูดยากอะเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์ขอไปสวรรค์ก่อนนะ
แล้วก็จะส่งไลน์มาบอกเอาส่งได้ง่ายไลน์ก็อ๋อหรอทำไมล่ะอยู่สวรรค์อยากเอาอะไรก็ขอไลน์ส่งหาพี่น้องมูเก็มชาวสวรรค์ก่อนมีจริงมีจริงนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ความดีกับผู้ชายนะครับคือคนที่มาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดใครก็ตามรักษาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดพร้อมกับอิหม่านทันตักบีรอตุลอิห์รอม40วันเขานั้นจะถูกบันทึกให้รอดพ้นจาก2สิ่งด้วยกัน40วันเลยนะนะครับผู้ชายอินชาอัลลอฮ์อยากกระตุ้นตัวเองด้วยจะยุ่งแค่ไหนบางทีก็อยากที่จะกระตุ้นตัวเองให้วิ่งเข้าไปมัสยิดให้ได้นะครับบางทีเราเดินทางบางทีเราทำงานแต่ผู้ชายนะอินชาอัลลอฮ์พยายามรักษาละหมาดที่มัสยิดกันนะครับใครรักษาละหมาดญะมาอะห์พร้อมกับอิหม่ามโดยทันตักบีรอตุลอิห์รอม40วันจะถูกบันทึกให้แก่เขารอดพ้นจาก2สิ่งด้วยกัน1รอดพ้นจากนิฟาการเป็นมูนาฟิก2รอดพ้นจากไฟนรกถูกบันทึกไว้แล้วรอดพ้นจากไฟนรกนะครับนึกถึงผมเคยทำนะถ้าสมัยนี้เรียกว่าชาเลนจ์ทำกับเพื่อนสมัยเรียนสมัยก่อนเรียนศาสนูนั่นแหละทำกับเพื่อน40วันทำกันเต็มที่วันที่41ไม่ไปแล้วชาเลนจ์ทำชาเลนจ์กันแล้วจริงๆก็คือถ้าทำจริงๆเราก็เป็นนิสัยให้เราเนียดจริงๆเราละหมาดสวรรค์เป็นของเรารอดพ้นจากนรกวันใดที่เราเลิกละหมาดวันใดที่เราทิ้งละหมาดรู้เลยว่าเราถอยจากสวรรค์19และเดินเข้าใกล้นรก19คิดแบบนี้แล้วกันวันไหนที่เราจะกระทำความผิดเนี่ยพี่น้องให้เรารู้เลยว่าเราก้าวเข้าใกล้นรก19แล้วนะครับวันไหนที่เราจะต้องเสียตังค์ไปกับเรื่องไร้สาระที่เป็นมะซิยัตที่เป็นมะซิยัตด้วยนะไร้สาระคือเป็นสิ่งมะซิยัตฝ่าฝืนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้รู้เลยว่าเรากำลังซื้อตั๋วเข้านรกของอัลลอฮ์นะครับคิดไว้แบบนี้เสียตังค์เข้านรกด้วยอัลลอฮ์เสียตังค์เข้าสวรรค์สินะครับเสียตังค์เข้าสวรรค์นี่นะใครที่รักษาละหมาดครบ40วันโดยทันกับอิหม่ามอัลลอฮ์ตาลาจะบันทึกให้กับเขารอดพ้นจาก2สิ่งโดยการ1พ้นจากการนิฟากเป็นผู้กับกอก2พ้นจากอะไรพ้นจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์จบแล้วพี่น้องครับอยู่ดุนยาได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์จบไหมจบลำบากอัลลอฮ์ช่วยเหลือจบทุกข์ใจจบอยู่ที่ละหมาดอย่างเดียวเลยพี่น้องอยู่ที่การละหมาดทั้งนั้นการละหมาดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันคือมัชฮูดะนบีใช้คำนี้เลยมัชฮูดะคำเดียวกับคำว่าชาฮิดที่แปลว่าพยานแต่คนละรูปคำกันมัชฮูดะแปลว่าถูกทำให้เป็นพยานถูกนำมาเป็นพยานละหมาดจะมาเป็นพยานเคียงข้างเรานะครับที่การละหมาดอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละคือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะได้รับทุกอย่างมันจบจริงๆเชื่อในการละหมาดคนละหมาดคือคนที่มีตักวาท้ายนี้ในคาบเรียนวันนี้นะครับท้ายนี้ในคาบเรียนวันนี้5อย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับคนที่มีความตักวาต่ออัลลอฮฺและแน่นอนคนที่ตักวากับอัลลอฮฺมีละหมาด1 5อย่างนี้มาจากไหนมาจากอัลกุรอานบอกเป็นผลลัพธ์บอกเป็นข้อภาษาไทยก่อน1เมื่อมีทางตันจะมีทางออก 2 เมื่ออับจนจะมีปัจจัย 3 เมื่อลำบากจะได้รับความง่ายดาย 4 เมื่อมีความผิดจะได้รับการลบล้าง 5เมื่อมีความดีรางวัลตอบแทนจะยิ่งใหญ่5ข้อสำหรับคนที่ละหมาดที่ตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้ง5ข้อนี้จะอยู่กับเราดุนยานี้พอไหมพี่น้องลองนึกดูชีวิตมีปัญหาแก้ปัญหาได้นี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากได้อับจนหนทางจะมีปัจจัยจริงไหมเราอยากได้ไหมทำอะไรลำบากแล้วมันง่ายเราอยากได้ไหมแล้วมีบาปอยากให้อัลลอฮฺอภัยไหมมีรางวัลไม่อยาก
ได้ความดีการตอบแทนหรอมีความดีไม่ได้ไม่อยากได้รางวัลหรอทั้ง5ข้อมาจากอัลกุรอานหมดเลยนี่คือสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัยยัตตะกิลลาฮะจะญะอัลละฮูมะคอรอญาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกแก่เขาและให้ริสกีแก่เขาโดยคำนึงคำนวณคิดไม่ได้2ละวะมัยยัตตะกิลลาฮะจะญะอัลละฮูมินอัมริฮิยุสรอใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำให้การงานของเขานั้นง่ายดายข้อที่3ที่ผมพูดไปข้อที่4วะมัยยัตตะกิลลาฮะยุกัฟฟิรอันฮุซัยยิอาตีฮีใช้ยุกัฟฟิรด้วยนะใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้กัฟฟาร์จากบาปของเขามันมีกัฟฟาร์กับมักฟิรอมักฟิรออภัยแต่ยังเห็นอยู่มีตราอยู่ว่าเคยทำผิดแต่กัฟฟาร์ลบล้างเลยเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมีความผิดอัลลอฮ์ลบล้างให้นะครับข้อสุดท้ายวะยุอะซอมละฮูอัจรออัลลอฮ์จะทำให้ยิ่งใหญ่ในรางวัลตอบแทนของเขานี่คือ5ประการที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้กับเราอยู่ดุนยา5ข้อนี้เพียงพอแล้วพี่น้องแล้วอยู่ดุนยากลับไปพร้อมขนาดนี้ถามเรื่องละหมาดดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ดีสบายแล้วสบายแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์งั้นขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักษาเราทุกคนลูกหลานเราทุกคนครอบครัวเราทุกคนให้เป็นผู้ที่ดำรงการละหมาดด้วยเถิดอาเมนวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุ